ปิ๊บคืออะไรนะครับปิ๊บย่อมาจากคําว่า p e r c e n t r g t in point นะครับหรือระยะทางการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นเองนะครับอ่ะเช่นตัวอย่างครับ EURUSD นะครับราคาตอนแรกนะครับอยู่ที่1.21655ความหมายก็คือ1ยูโรจะต้องใช้1.21655ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อนะครับอ่ะทีนี้นะครับตัวข้างหลังตรงนี้เขาจะเรียกว่า Point นะครับหรือนักเทรดเขาจะเรียกคนไทยจะเรียกว่าจุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ตรงนี้เขาจะเรียกว่าป i p นะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ย10 point นะครับหรือว่า10จุดจะมีค่าเท่ากับ1ปิ๊นั่นเองนะครับอ่าดูตัวอย่างกันครับทีนี้ถ้าราคานะครับมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับอยู่ที่1.21755นะครับความหมายของมันก็คือราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่าหมายความว่าราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปทั้งหมดนะครับ100 point นะครับหรือ สิบป๊บนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการนับป๊บนะครับคือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้กันนะครับเช่นตัวอย่างครับอ่าามาดูกราฟจริงกันเลยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับราคาเราอยากรู้ว่าจากจุดตรงนี้ข้างล่างตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้มันเคลื่อนที่ไปกี่จุดเราก็ต้องมาดูที่ราคานะครับซึ่งราคามันจะคอยบอกอยู่ตรงขวามือนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง นะครับอ่านะครับจากจุด A ไปจุด B ราคามีการเคลื่อนที่ไปกี่จุดนะครับหรือไปกี่พอยต์หรือกี่ปิ๊บนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูครับจุด A นะครับตรงที่คอร์ชแชร์นะครับหรือตรงเส้นนี้ราคาอยู่ที่ 1.16709นะครับแล้วก็ B นะครับมาถึงจุดข้างบนตรงนี้1.17992นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าราคาเคลื่อนที่ไปกี่ point กี่จุดหรือว่ากี่ปีบเนี่ยวิธีการง่ายๆครับอ่าให้เราเอาจุดทศนิยมออกไปเลยนะครับแล้วเราก็เอา1.17992เห็นไหมาจะากปกติเป็น1.17992นะครับเราก็เอา1.17992ครับมาลบกับนะครับ1.16709แล้วก็เอาจุดทศนิยมออกไปก็เป็น 1นึ่งหเพราะฉะนั้นความหมายคือราคานะครับมีการเคลื่อนที่ไปทั้งหมดนะครับ1นึ่งพันสพนะครับหรือว่าจุดนั่นเองนะครับหรือ128.3งร้ปปิบนั่นเองนะครับ